สวัสดีครับผมไม่กับโมกิบแคสเตอร์ครับผมนะวันนี้ก็จะมาอัปเดตภาพใหม่ของคุณสกอตต์คาร์ลตันนั่นเองครับผมนะซึ่งผมยอมรับเลยผมนะว่าผมเจอภาพนี้ครั้งแรกผมรู้สึกขนลุกไม่หายดูรูปร่างหน้าตามันเดี๋ยวผมนะแล้วก็ดูภาพชิ้นส่วนตัวละครรูปร่างอ่ะมันดูหรูกว่าภาพที่ผ่านมาอีกนะเนี่ยคือหุ่นภาพที่ผ่านมาเทียบกันไม่ค่อยได้เลยครับเนี่ยโหคือจะว่ามันเป็นลักษณะเหมือนเป็นทอยแต่ว่ามันดูหรูขึ้นมาอีกระดับนึงอ่ะโหแล้วมันก็ดูหลอนขึ้นมาอีกระดับนึงด้วยตาโบ๋แล้วก็มีขนตาสุดยอดนะผมนะแต่ว่าโอเคครับผมนะก่อนที่ผมจะไปไกลกว่านี้ผมขอเตือนทุกท่านก่อนว่าพาร์ทนี้ผมจะสปอยข้อมูลของหนึ่งในฉากจบของเกม Five Nights at Freddy's World ด้วยครับผมนะดังนั้นถ้าใครยังเล่นไม่จบแล้วไม่อยากจะโดนสปอยตอนจบของ Five Nights at Freddy's World ก็ขอให้ปิดไปก่อนเพราะผมต้องเอาข้อมูลจากตรงนั้นมาใช้ตรงนี้ด้วยเพื่อที่จะบอกเกี่ยวกับข้อมูลของไอ้ตัวละครตัวนี้ครับผมนะใครไม่อยากดูสปอยปิดไม่ได้เลยโอเคผมนะเมื่อผมพูดถึงแล้วก็มาเริ่มตรวจสอบภาพนี้กันเลยดีกว่าผมก็อยากที่เห็นผมนะว่านี่น่าจะเป็นหนึ่งในหุ่นอนิเมทรอนิกตัวใหม่ล่าสุดที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะผมนะน่าจะเป็นหุ่นที่อยู่ที่ร้านซิสเตอร์โลเคชั่นที่ผมพูดไปในภาพที่แล้วกับภาพที่แล้วที่เป็นรูปหน้าน่าจะเป็นตัวเดียวกันกับภาพที่แล้วที่ผมพูดถึงกับผมนะไอตัวนี้แหละหลายท่านก็บอกว่าเฮ้ยพี่มันเหมือนคล้ายกับตัวชิปเปอร์บ้างหรือว่าทอยบอนนี่บ้างแต่สุดท้ายก็เฉลยมาแล้วผมนะก็อย่างที่ผมบอกไปว่ามันเป็นหุ่นตัวใหม่ไปเลยไม่ใช่แค่ตัวละครตัวเดิมหรือว่าตัวละครใน Final Fantasy World ที่เราเคยเจอเรายังไม่เคยเจอตัวนี้มาก่อนนะผมนะแล้วก็รูปร่างมันคล้ายกับตัวจะเป็นเพศเมียแน่นอนครับผมนะจากขนตาแล้วก็ทรงผมทวินแกะผมแกะแบบทวินถือไมค์ครับผมนะแล้วก็มีมือที่ค่อนข้างจะเรียกว่าหรูมากผมต้องทักอีกทีว่ากลไกมันค่อนข้างจะแบบว่าหรูมากเลยอ่ะมันเทียบวัสดุอุปกรณ์แล้วเทียบทุนตัวละครจากร้านเฟรดดี้ที่ผ่านมากับตัวนี้ผมนะมันเทียบกันไม่ค่อยได้เลยนะคือผมก็เลยคิดว่าโอ้โหแปลว่าร้านซิสเตอร์โลเคชั่นนี่มีหุ่นที่แบบคุณภาพต่างกับร้านของเฟรดดี้เลยคือตัวนี้มันหรูมากที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาเลยดูจากดิครับเนี่ยชิ้นส่วนตรงรอบตารอบอะไรเนี่ยมันดูหรูกว่าหุ่นของร้านเฟรดดี้หลายเท่าเลยเพราะว่าซิสเตอร์โลเคชั่นนี่เป็นร้านที่หรูกว่าเฟรดดี้อีกอะทำให้ผมคิดอย่างนั้นได้ครับผมนะแล้วก็เมื่อเราลองสำรวจความน่ากลัวของมันเสร็จแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องปรับแสงครับผมนะเป็นธรรมเนียมของภาพคุณสกอตต์คาร์ลตันใช่ไหมผมก็ได้ทำการปรับแสงไปที่เรียบร้อยนี่ครับผมนะปรากฏว่าครั้งนี้รู้สึกว่าจะไม่มีอะไรซ่อนอยู่ครับผมนะไม่มีข้อความข้างหลังซ่อนอยู่ไม่มีผมลองเช็คแล้วโอเคก็เท่ากับว่าเปิดแสงแล้วไม่มีอะไรจากนั้นก็มาดูข้อความที่แอบซ่อนอยู่ตรงข้างล่างนิดนึงครับผมนะนี่ครับ Sister Location นี่มันเขียนว่า Everyone please stay in your seat นะผมนะข้อความนี้มีความหมายว่าทุกคนขอให้นั่งที่ของพวกคุณไว้ครับผมก็น่าจะเป็นข้อความที่กล่าวถึงคนที่จะมาชมเธอร้องเพลงเพราะผมดูแล้วเธอน่าจะเป็นตัวมาสคอตที่เป็นนักร้องนำคล้ายๆกับเฟรดดี้ที่เป็นนักร้องนำในวงของเฟรดดี้ใช่ไหมล่ะตัวนี้น่าจะเป็นนักร้องนำของหุ่นที่ Sister Locationซึ่งผมก็ยังไม่รู้นะว่าที่ Sister Location เนี่ยมันมีหุ่นยนต์กี่ตัวกันแน่ผมไม่เชื่อว่ามันจะมีแค่ตัวเดียวมันน่าจะต้องมีพวกอีกตัวนี้น่าจะเป็นตัวนักร้องนำที่จะมาในครั้งนี้ Sister Location ตัวนำคือตัวผู้หญิง Make Sense แล้วแต่ว่าตัวต่อไปจะเป็นอะไรผมไม่เชื่อว่าจะมีแค่ตัวเดียวมันต้องมีตัวอื่นมาคอยร่วมด้วยโอเคครับผมนะแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปในพาร์ทที่แล้วว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันกับมินิเกมของ Final Fantasy 4เพราะผมเห็นตัวละครตัวนี้ครั้งแรกที่ผมคิดอยู่ในใจเลยคือมันคล้ายกับตัวละครหนึ่งในมินิเกม Final Fantasy 4ที่ผมบอกไปในพาร์ทที่แล้วครับผมนะมันคล้ายกับนี่ครับผมมันคล้ายกับเด็กคนนี้มากเลยครับผมนะลองคิดดูให้ดีครับผมนะตาสีเขียวแล้วก็ผมแกะรูปร่างก็เหมือนกันเนี่ยผมแกะลองจำภาพนี้ให้ดีครับผมนะจากนั้นก็มาดูภาพนี้ปั๊บเห็นไหมเนี่ยผมแกะมันย้วยขึ้นแล้วก็ลงมาพอมารวมนี้เกมนี้มันก็เหมือนกันเลยนะผมเลยสงสัยว่าเด็กคนนี้กับหุ่นตัวนี้มีความเกี่ยวข้องอะไรกันหรือเปล่าถ้าเป็นคนเดียวกันมันจะเป็นอะไรที่สยองมากเลยนะแต่เพราะว่าผมยังไม่คิดไกลขนาดนั้นแต่ว่ามีความเป็นไปได้มากที่ครับผมนะที่เด็กคนนี้จะมีความเกี่ยวข้องกับหุ่นตัวนี้ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งตาเด็กในมินิเกมนี้สีเขียวใช่ไหมตานี้ถ้าเกิดเราลองปรับแสงหรืออะไรให้เข้ากับแสงเงาที่อยู่ในห้องนี้คือแสงเงาในห้องมันทึบใช่ไหมล่ะไม่แน่ถ้าเกิดเป็นธรรมดาตาแบบจอเขียวด้วยก็ได้นะใครอยากรู้ทำให้ผมเริ่มจะสยองนะถ้าเกิดเด็กคนนี้เกี่ยวข้องกับหุ่นตัวนี้จริงนี่มันจะเป็นอะไรที่สยองมากเลยนะว่าทำไมหุ่นถึงมีลักษณะแบบนี้คล้ายกับเด็กคนนั้นในมินิเกมของ Final Fantasy 4ไอ้ยาโอเคครับผมนะแล้วก็ถึงเวลาที่ผมบอกสักทีว่าผมจะต้องสปอยฉากจบของ Final Fantasy World ของผมนะเพื่ออย่างที่บอกไปว่าถ้าใครยังไม่รู้ก็ปิดไปก่อน
แต่ว่าเพราะว่ามันมีข้อมูลของหุ่นตัวนี้อยู่ผมจึงจำเป็นจะต้องเอามาโชว์ให้ทุกท่านดูครับผมนะผมก็จะเปิดฉากจบของ Final Fantasy World ให้ทุกท่านดูแล้วผมก็จะแปลให้ทุกท่านก็แล้วกันนะผมนะแล้วทุกท่านจะรู้ว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงกับฉากจบที่ Final Fantasy World คือถ้าผมรู้ว่ามันโยมาถึงเรื่องนี้ด้วยเนี่ยผมก็น่าจะเล่นไปนานแล้วเว้ยเกม Final Fantasy World ใช่ไหมล่ะคือตอนแรกผมไม่คิดว่ามันจะมีเนื้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไอ้ตัวเกมแนวสยองเนื้อเรื่องแนวสยองไงมาจะเป็นแค่โลกสวยไปอย่างเดียวมีตัวละครน่ารักๆมากมายมาสู้กับบอสธรรมดาไม่คิดว่าไอ้ฉากจบอ่ะคุณจะก็จะเอาฉากจบของเกมนั้นมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยลูกนี้ผมเล่นไปนานแล้วเว้ยจะได้เห็นด้วยฉากจบด้วยตัวเองไงแต่ว่าไม่ทันแล้วมั้งแต่ว่าตอนนี้ Final Fantasy World ก็อัปเดตมาเยอะแล้วนะผมนะผมอาจจะลองคิดดูอีกทีว่าจะเล่นดีป่ะโอเคผมนะแต่ก่อนอื่นเรามาดูนี่ก่อนอย่างที่ผมบอกไปผมนะฉากจบของ Final Fantasy World ผมจะแปลให้ท่านดูแล้วท่านจะรู้ว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงโอเคมานี่ครับผมเมื่อเราเล่นจบจะมาอยู่ห้องนี้คนนี้น่าจะเป็นคุณสกอตคาร์ตันผมนะตัวคอเราคือสีขาวคุณสกอตคาร์ตันคือสีดำคุณสกอตพูดว่าฉันดีใจนะนายมาทำอะไรที่นี่เหรอไม่เห็นเหรอว่าฉันกำลังยุ่งอยู่เธอเปิดปิดเกมชั้นใหม่งั้นเหรอเริ่มเกมชั้นใหม่งั้นเหรอฉันไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงฉันไม่อยากที่จะทำให้ผู้คนผิดหวังแต่ว่าจิตใจฉันมันไม่ถูกต้องเลยฉันได้สร้างอะไรที่มันแย่ขึ้นมาอะไรที่มันแย่ขึ้นมาครับนะเธอชื่อว่าเบบี้มันสายไปแล้วที่จะไปปิดตัวเธออฉันขอโทษนะThe show will begin momentarily. Everyone, please stay in your seats. การแสดงจะเริ่มต้นอีกไม่ช้าทุกคนขอให้นั่งที่ตัวเองไว้ครับผมเมื่อกี้เสียงอะไรไม่รู้ครับผมนะจากนั้นคุณสกอตก็ตายอยู่บนโต๊ะทำงานนะผมไอ้ยาTo be continued แล้วก็จะจบแค่นี้ครับผมนะนั่นแหละครับคือฉากจบกับ Final Fantasy World ดึงในฉากจบดีกว่าเพราะมันมีฉากจบอยู่เยอะอยู่นะอันนี้เป็นหนึ่งในฉากจบนั้นที่เพิ่งจะอัปเดตมาใหม่เป็นไงครับและถามว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงทุกท่านลองฟังประโยคนี้อีกครั้งแล้วเราไปดูภาพกันทุกท่านอาจจะจำไม่ได้ไงลองฟังประโยคนี้ดูอีกทีประโยคเดี๋ยวต้องกรอมาตรงนี้ก่อนโอเค Everyone, please stay in your seat นะครับผมนะทีนี้มาดองดูภาพผมนะอย่างที่ผมบอกไปครับผมนะ Everyone, please stay in your seat ตรงนี้เขียนคำเดียวกับที่ตัวละครตัวนี้พูดในฉากจบของ Final Fantasy World ผมนะดังนั้นผมจึงตัดสินใจได้เลยว่าตัวละครตัวนี้ที่อยู่ในเงามืดเนี่ยตายอยู่ตรงนี้เนี่ยที่พูดอยู่ตรงฉากจบเนี้ยมันเป็นตัวละครเดียวกับตัวนี้ครับผมนะและเสียงนั้นก็คือเสียงของไอ้ตัวนี้ด้วยครับผมนะเป็นไงครับผมนะถึงได้บอกไงว่ามันต้องเอามาโชว์ผมนะเพราะมันเป็นข้อมูลของตัวละครนี้และก็จากที่เราได้ยินคุณสกอตที่นั่งโต๊ะทำงานบอกว่าตัวละครนั้นชื่อว่าเบบี้ her name is baby บอกว่าเราไม่สามารถที่จะไปปิดตัวเธอได้อีกต่อไปแล้วส่วนคุณสกอตสร้างอะไรที่มันแย่ออกมาจิตใจเขาไม่ค่อยสมบูรณ์เธอชื่อว่าเบบี้ครับผมนะดังนั้นผมจึงรู้ทันทีว่าหุ่นตัวนี้ชื่อว่าเบบี้อย่างที่ผมเขียนไว้ที่หัวคลิปผมนะหุ่นตัวนี้ชื่อเบบี้เป็นหุ่นเพศหญิงเป็นหุ่นตัวแรกที่เราได้ค้นพบที่ซิสเตอร์โลเคชั่นหุ่นตัวอื่นเรายังไม่รู้แต่ว่าเบบี้ออกมาก่อนและเบบี้เป็นนักร้องนำและเราก็ได้ยินเสียงของเบบี้ไปแล้วนะถ้าจะให้พูดจริงๆเสียงของเธอนี่เป็นผู้หญิงนี่ก็อาจจะน่ารักอยู่ อะไรอย่างนั้นนะผมนะก็โอเคผมนะและนั่นก็คือทั้งหมดของภาพนี้ผมนะโหเป็นไงครับข้อมูลนี่แน่นปักครับผมนะได้รู้อะไรแทบทุกอย่างผมนะได้รู้ทั้งชื่อของตัวละครตัวใหม่รูปร่างของตัวละครตัวใหม่ผมเริ่มเอ็กไซต์ถึงเกมใหม่ที่กำลังจะมาเดี๋ยวไม่รู้ว่ามันจะมาเป็นแนวไหนแน่แต่ผมรู้แหละว่ามันจะเป็นแนวหลอนแนวหลอนทุกคนจะเป็นแนวหลอนอย่างเดียวนะผมไม่มีแนวอื่นแต่ผมไม่รู้ว่าจะมีปริศนาอะไรซ่อนอยู่อีกแล้วหุ่นตัวอื่นนอกจากตัวนี้จะมีอะไรอีกหรือเปล่าระบบน่าจะเป็นระบบใหม่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับอีก4ภาคที่เหลือระบบการที่เราจะต้องมาเล่นเกมมันจะหลบยังไงว่าจะหลบปิดไลน์ลัสเตอร์โลเคชั่นจะมีรูปลักษณะแบบไหนผมเชื่อว่าจะต้องมีภาพอีกก่อนที่เกมมันจะออกมาน่าจะมีภาพอื่นอีกรอดูภาพต่อไปก็แล้วกันนะผมนะเอาเป็นว่าตอนนี้ผมก็ขอให้แค่นี้ก่อนแล้วกันผมนะผมจะจุใจทุกท่านเบบี้หวัดดีคุณตนอื่นรอชม
เกมเมื่อไรจะมายังไม่บอกนะเราจะรอผมโอ้โหถ้าเกมนี้มาผมจะแคสแน่นอนผมเริ่มเอ็กซ์ไซต์ขึ้นมาอีกครั้งแล้วผมเริ่มรู้สึกถึงความรู้สึกตอนที่ผมเริ่มทำตั้งแต่ตอนภาค4ยังไม่มาที่แล้วส่งมาภาคมาเรื่อยๆเริ่มรู้สึกคึกเหมือนตอนนั้นเลยอยากจะเล่นเกมจะเล่นเกมแต่ตอนนี้ดูภาพเรื่อยๆก่อนก็ได้มีปัญหาผมนะก็ไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าผมไม่ก็แคสเตอร์แต่วิ่งขอลาไปก่อนสวัสดีครับ